إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีครับที่ได้เจอกับท่านพี่น้องที่ร้านอาหารโรงรถแห่งนี้ครับแล้วก็ได้เจอพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ครับทั้งมุสลิมและก็มุสลิมหลายท่านด้วยกันครับแล้วก็รวมทั้งอาจารย์อันเป็นที่รักของพวกเราครับอาจารย์ดุลเทพตำราเรียนก็ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้กับเราด้วยครับเพื่อนครับดีใจตรงที่ว่าเราเป็นผู้ตื่นครับไม่ได้เป็นผู้หลับพี่น้องหลายท่านเนี่ยผมทราบว่ามาไกลครับมีพี่น้องบอกว่าอยู่ในซอยแห่งนี้ก็พี่น้องก็มาในฐานะของคนร่วมซอยมีกิจกรรมเรื่องราวของศาสนาก็มาส่วนพี่น้องที่ต้องนั่งรถมาบางคนบอกว่าลงรถปากซอยแล้วก็เดินเข้ามานี่คือความตื่นของพวกเราซึ่งวันนี้หัวข้อที่จะคุยในวันนี้ผมต้องการที่จะปลุกให้พี่น้องได้ตื่นขึ้นมาเพราะเราหลับกันมานานแล้วไอ้ความหลับของเราเนี่ยทำให้เราเสียหายแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ขาดทุนแล้วก็บอกพี่น้องตรงนี้เลยครับว่าด้วยสไตล์การพูดคุยของผมเนี่ยไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงเฮฮาครับต้องคุยกับพี่น้องตรงนี้ไปเลยเพราะว่าการหัวเราะเนี่ยมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมืดบอดแล้วเราก็หัวเราะกันมานานครับจนกระทั่งนบีบอกว่าถ้าพวกท่านรู้อย่างที่ฉันรู้แล้วก็พวกท่านเนี่ยจะหัวเราะแต่เพียงน้อยแล้วก็จะร้องไห้อย่างมากมายนี่คือสิ่งที่นบีบอกว่าถ้าพวกท่านรู้อย่างที่ฉันรู้แล้วก็พวกท่านเนี่ยจะหัวเราะแต่เพียงน้อยแล้วก็จะร้องไห้อย่างมากมายนั่นหมายความว่านบีรู้อะไรรู้ถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ซึ่งมันสับสนโอลมานจนกระทั่งพ่อก็ไม่สามารถที่จะช่วยลูกได้ลูกก็ไม่สามารถที่จะช่วยพ่อได้ผัวเมียแยกกันไปคนละทิศทางต่างคนต่างเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเสียงหัวเราะของเราในวันนี้เนี่ยถ้าเรายังเคลิบเคลิ้มครับสนุกสนานเฮฮากับความบันเทิงบนโลกใบนี้พี่นะครับเราจะต้องเป็นคนที่ร้องไห้ในวันนั้นอย่างมากมายเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นหัวข้อที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องครับได้สำรวจตรวจสอบตัวของเราเองครับว่าเราอยู่ในสถานะไหนอยู่ในสภาพใดเพราะวันที่เจอกันในวันนี้เนี่ยพี่น้องครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อของการปลุกจิตวิญญาณให้เราได้ตื่นขึ้นมาวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ25ธันวาซึ่งถ้าถามโต๊ะแชร์เนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้หรอกแต่ถ้าไปถามวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะตอบได้ทันทีว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเขาตอบได้ทันทีว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานในบริษัทเอกชนบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะมีกิจกรรมเนี่ยในคืนวันนี้กำลังจะเริ่มกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นการฉลองวันคริสต์มาสหรืออาจจะฉลองมาแล้วเมื่อคืนนี้หรืออาจจะเป็นคืนนี้ซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวันคริสต์ไม่ใช่วันของอิสลามแต่ว่ามันมีมุสลิมไหมล่ะที่เข้าไปร่วมกิจกรรมในคืนวันนี้หรือในเมื่อคืนนั้นมีไหมลูกหลานของเราที่เข้าไปร่วมกิจกรรมซึ่งพี่น้องที่เล่นไลน์เนี่ยครับจะเห็นข้อความหนึ่งที่มันปรากฏอยู่เขาส่งไลน์มาเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนเป็นคำพูดของดร.ซากิดไนท์ซึ่งเป็นนักการศาสนาเปรียบเทียบที่แตกฉานในศาสนาเนี่ยหลายศาสนาด้วยกันท่านพูดไว้อย่างน่าคิดนะครับผมก็ขอแตะเรื่องวันคริสต์มาสเนี่ยด้วยกับคำพูดของท่านเพื่อเป็นการให้ได้รับรู้ว่าวันคริสต์มาสเนี่ยครับวันฉลองวันเกิดของท่านนบีอีซาหรือพระเยซูในศาสนาของเขานบีอีซาในศาสนาของเราชาวคริสต์เขาฉลองวันเกิดซึ่งจะตรงกับวันเกิดจริงไม่จริงไม่ต้องไปพูดถึงแต่ว่าเขามีการฉลองวันที่25ธันวาแล้วเสร็จแล้วมุสลิมครับใครที่เข้าร่วมฉลองหรือส่งการ์ด
เมรี่คริสต์มาสส่งคำพูดอวยพรเมรี่คริสต์มาสดร.จักรทิพย์นายพูดไว้บอกว่ามีมุสลิมจำนวนมากกล่าวคำว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสหรือเมรี่คริสต์มาสแสดงว่าท่านเนี่ยแสดงว่ามุสลิมคนนั้นเนี่ยกำลังปฏิญาณว่าอัลลอฮ์ทรงให้กำเนิดลูกชายในวันที่25ธันวาคมนะอุซบิลลาฮ์มินซาลิกและท่านจบท้ายด้วยคำพูดที่สรรเสริญต่อแล้วว่ามหาบสุทธิ์แด่พระองค์ใครที่ไปฉลองวันคริสต์มาสใครที่ส่งการอวยพรวันคริสต์มาสใครที่กล่าวคำว่าเมอรี่คริสต์มาสนั่นเท่ากับยอมรับหรือปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีคือนบีเยซูเนี่ยถือว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าถ้าเราร่วมฉลองด้วยเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องบางคนบอกโอ้ยพ่อฉันไม่ได้เกี่ยวข้องฉันก็แค่ไปร่วมกับเขาเท่านั้นเองฉันก็ไม่ได้รู้อินโดนีเซียฉันไม่ได้ปฏิญาณว่าพระเยซูนี่เป็นพระบุตรขอแล้วฉันไม่ได้ปฏิญาณฉันไม่ได้สนใจไอ้แบบนี้แหละพี่น้องครับแบบนี้คือหลับก็เพราะว่าที่เราไม่ได้สนใจเนี่ยเท่าไหร่และที่เราหลงออกนอกเส้นทางไปเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรกับเขาเพียงแต่เขาทำฉันก็ทำด้วยนี่นะครับพี่น้องครับสภาพของสังคมที่เราหลับในวันนี้เราในฐานะประชาชาติตัวอย่างที่เรายกให้เป็นประชาชาติตัวอย่างเนี่ยเราเป็นคนที่นำหน้าสังคมหรือจะปล่อยให้สังคมเนี่ยมานำหน้าเราแค่นี้พี่น้องครับแค่นี้ละเอาแค่นี้ว่าเราจะยอมให้สังคมยาฮิลียะห์ทั้งหลายเนี่ยมานำหน้าประชาชาติอิสลามหรือเราประชาชาติแห่งความเป็นผู้นำประชาชาติแห่งตัวอย่างเนี่ยเราจะนำหน้าเขาคิดแค่นี้พอเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ตื่นเถอะไม่มีการฉลองวันคริสต์มาสใดๆทั้งสิ้นมันอาจจะสายไปแล้วสำหรับใครบางคนแต่สิ่งที่ผมจะนำพากับพี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องการฉลองปีใหม่ยังมาไม่ถึงใครที่เตรียมการไว้ฟังเรื่องราวข้อมูลที่ผมจะนำเสนอในตอนต้นนิดนึงผมคุยกับอาจารย์โดทิพย์ในรายการใต้ดวงตามา2ปีแล้วนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันปีใหม่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นความรู้ที่พี่น้องบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ผมเก็บข้อมูลอันนี้ไว้ปีใหม่พี่น้องคิดนิดเดียวว่าปีใหม่นี่อะไรเนี่ยไอ้เดี๋ยวจะมีไอ้สายรุ้งเขียวๆเหลืองๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีคำว่า Happy New Year มีคำว่าสวัสดีปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่ซึ่งทำเป็นเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการสอบสคสในสมัยรุ่นผู้ใหญ่นี่ก็มีสคสเนี่ยบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ฉลองปีใหม่เสียงเพลงเสียงดนตรีกินเหล้าเมายาแล้วก็ตายในตอนปีใหม่เนี่ยตายเป็นร้อยด้วยกับอะไรความเมาตายเพราะความเมาตายเพราะความไม่มีอิสลามตายเพราะความไม่มีอิสลามนี่คือการเฉลิมฉลองที่ไม่ใช่การฉลองของอิสลามบอกกับพี่น้องถึงเรื่องที่มาของวันปีใหม่นิดนึงเดือนอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือปฏิทินแต่ละบ้านนี่มีผมไม่คิดเลยพี่น้องครับว่าปฏิทินที่เขาทำแจกกันเนี่ยมายุคสมัยเราเนี่ยมีปฏิทินที่ทำขายมีปฏิทินที่ทำขายเมื่อก่อนเขาไล่แจกการปฏิทินเนี่ยแต่ทุกวันนี้มีปฏิทินที่ทำขายแล้วปรากฏว่าขายได้ด้วยมีคนแห่แหนที่จะไปซื้อปฏิทินราคาก็แพงปฏิทินอะไรพี่นะครับปฏิทินดาราเขาทำขายอีกอันนึงครับที่ปฏิทินที่ต้องหาหน่อยปฏิทินรูปโป๊ต้องไปหาหน่อยถึงจะได้มาแล้วก็เอามาติดที่บ้านอ๋อพี่น้องครับเศร้าไหมบ้านไม่มีปฏิทินอิสลามไม่รู้ว่าวันนี้ซุบฮีกี่โมงซุบฮีกี่โมงอัสรีกี่โมงไม่รู้เพราะไม่มีปฏิทินเพราะไม่ได้รักษาเวลานมาเพราะไม่ได้ละหมาดแต่ปฏิทินดารารูปโป๊เต็มบ้านปฏิทินอะไรดาราเต็มบ้านหลับหรือตื่นหลับและที่มาพี่น้องครับที่มาของการฉลองปีใหม่พี่น้องจำเป็นข้อมูลไว้เดือนฝรั่งเนี่ยเดือนแรกก็คือเดือนมกราของไทยเนี่ยเดือนฝรั่งคือจันทร์ยูอารีภาษาฝรั่งเรื่องจันทร์ยูอารีพี่น้องรู้ไหมว่าที่มาจากไหน
จนจูเลรี่ที่มาของมันครับมาจากเทพเจ้าเจนัสซึ่งเป็นเทพเจ้าของเขาพี่น้องครับลืมบอกพี่น้องไปนิดนึงว่าศาสนาบนโลกใบนี้เนี่ยกำเนิดเกิดมาก็คืออิสลามเป็นศาสนาแรกเป็นศาสนาเดียวแต่เนื่องจากคนที่ทรยศต่อพระเจ้าครับก็ปลีตัวเองไปตั้งศาสนาของตัวเองขึ้นมามันจึงกลายเป็นศาสนานั่นศาสนานี่เสร็จแล้วพี่น้องครับมีการละเมิดเมื่อละเมิดก็จำเป็นต้องปกป้องศาสนาเมื่อละเมิดก็ต้องปกป้องก็ต้องรบเพื่อที่จะปกป้องศาสนาสงครามครูเสดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับว่านี่คือสงครามศาสนารบกันครับและพี่น้องครับทุกวันนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งครับเขียนไว้แบบชนิดที่ว่าผมอ่านแล้วเห็นภาพแปลโดยอาจารย์ณแสงอดีท่านเขียนว่าให้เอานิ้วเนี่ยจุ่มไปลงบนแผนที่โลกเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงไปบนแผนที่โลกแล้วดึงนิ้วขึ้นมาเลือดที่ติดนิ้วขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเลือดของมุสลิมที่เขามองว่าเป็นเลือดที่ไร้ค่านี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองครับเรื่องของศาสนาคนที่เผาคัมภีร์กุรอานไม่ใช่จอร์จไม่ใช่บ๊อบบี้แต่เป็นบาทหลวงของคริสเตียนเนี่ยเผาบรรทุกคัมภีร์กุรอานขึ้นรถบรรทุกไปแล้วก็เอาไปเผานี่เรื่องของศาสนาไหมเรื่องของศาสนาไหมพระที่พม่านั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ถือกระบองอันยาวทำลายอิสลามทำร้ายมุสลิมเรื่องของศาสนาไหมมีพระราชบัญญัติที่ออกในพม่าห้ามเปลี่ยนศาสนาคนจะนับถืออิสลามสนใจแต่อิสลามจะเปลี่ยนมารับถืออิสลามไม่ได้ผิดพ.ร.บ.ห้ามแต่งงานข้ามศาสนารักกันชอบกันแต่คนศาสนาจะเปลี่ยนมาสู่อิสลามไม่ได้นี่เรื่องของศาสนาไหมทุกอย่างเราถูกสกัดกั้นถูกทำร้ายแล้วก็ถูกทำร้ายแบบเป็นขบวนการครับพี่น้องครับแบบเป็นขบวนการโยงใยกันหลายประเทศแบบเป็นขบวนการทุกวันนี้ไปดูบนแผนที่เรียกว่าเลือดที่หลั่งลงทุกวันเนี่ยยกชื่อประเทศมาครับมุสลิมล้วนๆตั้งแต่สมัยอัฟกานิสถานปาเลสไตน์อิรักปัจจุบันซีเรียเยเมนและทุกวันนี้ระเบิดพุ่งเป้าไปที่ซาอุดีเนี่ยเป็นร้อยๆลูกทั้งที่ซาอุดีเป็นเมืองแห่งความสงบความสันติแต่กลับถูกต้องทำลายคิดนิดเดียวพี่น้องครับว่าด้วยเหตุผลอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อละเมิดก็ต้องรบแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอในตอนต้นที่นั้นครับเมื่อมีคนที่ทรยศต่อแล้วตั้งศาสนาของตัวเองขึ้นมาอาจเป็นประวัติศาสตร์ครับมีศาสนาของชาวโรมันชาวกรีกมีศาสนาเปอร์เซียก็ศาสนาเหล่านี้ล้วนแต่มีเทพเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่ากีฬาโอลิมปิกเนี่ยแล้วก็กลายเป็นที่แพร่หลายเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปว่าเวลาที่จะเปิดการแข่งขันกีฬาเนี่ยต้องมีเขาเรียกนักวิ่งคบเพลิงขึ้นไปบนอัฐจันทร์แล้วก็เอาไฟเนี่ยไปจุดที่กระถางคบเพลิงนั่นคือการบูชาไฟครับนี่คือเรื่องของศาสนาพี่น้องครับอย่าคิดว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นใบบนโลกใบนี้มันเป็นเรื่องสังคมโดยทั่วไปให้รู้ไว้เลยครับว่ามันล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของความเชื่อถือในศาสนานั้นๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างครับปฏิทินที่ชื่อว่าจานยูรี่เนี่ยมันมีที่มาครับจากเทพเจ้าเจนัสเทพเจ้าเจนัสมีหน้าที่ทำอะไรพี่น้องคิดนิดเดียวเลยครับว่าใช่เทพเจ้าเจนัสเนี่ยมีหน้าที่ในการปิดเปิดประตูสวรรค์เทพเจ้าเนี่ยมีหลายองค์ของเขานะเทพเจ้าเจนัสเนี่ยมีหน้าที่ในการปิดเปิดประตูสวรรค์เพราะเหตุเหล่านี้ครับเหตุนี้แหละที่เขามีหน้าที่ในการปิดเปิดประตูสวรรค์เนี่ยเทพเจ้าจริงๆต้องลุกขึ้นมาในการที่จะเปิดประตูสวรรค์ก่อนเทพเจ้าอื่นๆเดี๋ยวพี่น้องคงได้คำตอบว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรเทพเจ้านี้ต้องลุกขึ้นมาก่อนเทพเจ้าอื่นในการที่จะมาเปิดประตูสวรรค์ในภาษาของเขานะครับเขาเรียกเทพเจ้าของเขาว่าเจนยูอาริอุส
จียนยูอารีในภาษาอังกฤษของเขาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นภาษาอังกฤษว่าเจียนยูอารีนี่คือที่มาของเทพเจ้าเจียนนั้นทีนี้ด้วยกับหน้าที่อันนี้ในการที่ต้องรักษาประตูเปิดประตูสวรรค์เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก็คลั่งไคล้ในการที่จะเคาท์ดาวน์คือนับถอยหลังเขานับจาก10 9 8 7 6 5 4 3 2พอ1ก็พุก็จะเบิดเป็นแสงสีเขาฉลองต่อเทพเจ้าเจนัสของเขาในอะไรครับวันแรกของเดือนเดือนแรกของปีแล้วก็นาทีแรกของชั่วโมงนับย้อนหลังไปเพื่อที่จะเอานาทีสุดท้ายของปี2560ก้าวเข้าสู่ปี2561เป็นนาทีที่เขาจะพีเพื่อเทพเจ้าของเขาชาวโรมันครับพี่น้องครับไม่ใช่ชาวกรีกชาวโรมันพี่น้องเห็นไหมว่าที่มาของความเชื่อถือมันมีอยู่ในตัวของมันเองไม่ใช่เขาทำมาเป็นเรื่องเล่นๆและถ้าเราลูกหลานมุสลิมไปอยู่ในเหตุการณ์อันนั้นด้วยน่าเศร้าไหมน่าเศร้าไหมผมบอกข้อมูลตรงนี้แล้วว่าเขาทำเพื่อที่จะฉลองต่อเทพเจ้าของเขาแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ในการที่จะนับถอยหลังผมถามว่าไอ้วันที่มันเปลี่ยนไปทักเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่24เปลี่ยนมาเป็นวันที่25มันมีความสำคัญอะไรมีความสำคัญอะไรไม่มีเลยแล้วทำไมครับเมื่อเดือนที่แล้วในเดือนนะพฤศจิกาเปลี่ยนมาเป็นธันวามีความสำคัญอะไรไม่มีเลยแล้วทำไมเปลี่ยนจากวันที่31ไปเป็นวันที่1ของปีเนี่ยมันสำคัญขนาดต้องฉลองกันอย่างมโหฬารมันสำคัญตรงไหนก็ไม่ได้มีความสำคัญเพียงแต่นี่คือที่มาว่าเขาทำเพื่อเทพเจ้าของเขาประการหนึ่งครับที่มาของของขวัญที่มาของของขวัญเขาบอกว่าในเทศกาลพิธีบูชาเทพเจ้าเจนัสเนี่ยมันจะมีประเพณีของการไปเยี่ยมเยียนกันส่งความปรารถนาดีให้แก่ญาติพี่น้องให้กับเพื่อนฝูงรวมทั้งมอบของขวัญให้แก่กันส่งการ์ดสคสสมัยก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะส่งผ่านทางไลน์ส่งการ์ดอวยพรให้แก่กันไปเยี่ยมเยียนกันแล้วก็มอบของขวัญให้แก่กันของขวัญอันนี้คือที่มาของการฉลองในอะไรครับวันแรกของเดือนเขานับกันถึงขนาดนี้เขาทำถึงขนาดนี้พี่นะครับผมฝากไว้เป็นข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร่วมกับเทศกาลของเขาแม้ว่าจะติดที่บ้านแฮปปี้นิวเยียร์ที่บ้านสวัสดีปีใหม่ที่บ้านสุขสันต์วันปีใหม่ที่บ้านจัดเลี้ยงฉลองกันที่บ้านไม่มีสิทธิ์ครับถ้าพี่น้องทำนั่นหมายความว่าเรายอมรับกับข้อมูลที่ผมนำเสนอและอีกข้อมูลครับเจ็บปวดที่สุดครับเจ็บปวดที่สุดผมบอกเลยครับถ้ารุกล้ำก็ต้องรบแล้วปรากฏว่าเขารบกันมาประมาณ800ปีไม่น้อยเลยครับที่คนในยุคสมัยก่อนเขาอุทิศชีวิตของเขาเพื่อศาสนาขอแล้วรบกับคนที่เป็นศัตรูต่ออิสลามปรากฏว่าที่เหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นที่อันดาลุสก็คือที่ประเทศสเปนครับพี่น้องมีกษัตริย์องค์หนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อให้มันช้ำใจออนแอร์เสียที่มั่นก็เสียพระราชวังเสียที่พำนักของตัวเองต้องออกจากพระราชวังอันเป็นที่ครอบครองของตัวเองเนี่ยเพราะพ่ายแพ้ต่อคริสเตียนใครที่ดูฟุตบอลสเปนมีทีมหนึ่งชื่อกานาดาเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาณาจักรก็อตแลนด์ก็คือกานาดาใครที่เชียร์อยู่ครับให้รู้ประวัติศาสตร์ที่มานิดนึงว่านี่คือที่มาของการสูญเสียของกษัตริย์ของมุสลิมปรากฏว่าต้องออกจากพระราชวังในสภาพพี่น้องครับนึกภาพแล้วเศร้าใจมากเลยแพ้สงครามทำสนธิสัญญาแพ้สงครามทำสนธิสัญญาปรากฏว่าเขายึดพระราชวังแล้วก็พี่น้องครับเขาเอาไม้กางเขนเนี่ยขึ้นไปติดบนยอดโดมของมัสยิด
เอาไม้กางเขนขึ้นไปติดบนยอดโดมของมัสยิดและกษัตริย์ก็ต้องออกจากพระราชวังนั้นไปร้องไห้ครับกษัตริย์ร้องไห้เสียใจแล้วก็เสียดายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งแม่ของกษัตริย์นะครับพูดบอกว่าแม่ของกษัตริย์ครับบอกว่าเจ้าจงร่ำไห้เยี่ยงอิสตรีต่ออำนาจที่สูญสิ้นเจ้าจงร้องไห้เหมือนกับผู้หญิงด้วยกับอำนาจที่สูญสิ้นเจ้าหาได้รักษามันไว้ได้ไม่เยี่ยงเหล่าบุรุษถ้าไม่มีความสามารถเยี่ยงเหล่าบุรุษที่จะรักษาอาณาจักรของอิสลามไว้ได้เลยซึ่งชาวสเปนเนี่ยครับเรียกเนินแห่งนี้ว่าเนินของการสะอื้นและร่ำไห้ครั้งสุดท้ายของชาวอาหรับเจ็บไหมช้ำไหมเสร็จแล้วครับพี่น้องครับเขาเผาเขาทำลายทุกอย่างแม้กระทั่งอัลกุรอานมัสยิดขอละการประกอบพิธีศาสนาถูกสั่งห้ามนี่คือการสูญสิ้นการเสียหายแล้วเขาก็ประกาศชัยชนะในวันที่1มกราในปี1492รบกันมา800ปีเขายึดได้ในปี1492แต่ว่าที่จริงการสูญเสียเนี่ยเป็นทางการเขาบอกมันเกิดขึ้นแต่ในวันที่2วันที่2มกราคม1492จบสิ้นความเป็นอาณาจักรอิสลามและเขาก็ฉลองกันทุกวันที่1มกราคมมีคนเปรียบเทียบไว้บอกว่าผู้นัดแรกก็คือการฉลองชัยชนะของเขาผู้นัดที่2ก็คือการสังหารชีวิตมุสลิมผู้นัดที่3ก็คือการเผามัสยิดผู้นัดที่4ก็คือการเผาอัลกุรอานเขาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นชัดๆว่านี่คือความสูญสิ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่ออาณาจักรอิสลามที่เคยรุ่งโรจน์มาในสมัยก่อนแล้วเขาก็ถือเอาเป็นวันที่1มกราคมนั้นเป็นการฉลองชัยชนะของเขาถามว่ามีพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยกล้าที่จะฉลองปีใหม่ไหมข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับอันที่2แต่อันแรกเป็นข้อมูลทางตำนานที่เขาเล่ากันมาให้ฟังแต่อันที่2คือข้อมูลประวัติศาสตร์เปลี่ยนปีเปลี่ยนวัยเหตุไหนไม่เปลี่ยนตัวเองพี่น้องครับกับสภาพสังคมที่เกิดขึ้นที่ผมพยายามชี้มาโดยตลอดว่าปีใหม่มันมีอะไรมีแต่คนเมาแล้วก็คนตายมีเหล้ามีเมามีคนตายมันอยู่อย่างนี้แหละมันอยู่แค่นี้แหละแต่เราก็สามารถที่จะฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกสนานทุกปีทุกปีคิดตามผมนิดเดียวพี่น้องครับเปลี่ยนปีนั่นหมายความว่าเปลี่ยนวัยมีคนสองคนที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือเด็กกับผู้ใหญ่ผมพูดถึงเด็กก่อนครับเอาคำพูดของสลับคำพูดของสลับท่านนึงครับพูดไว้อย่างน่าคิดมากท่านบอกว่าเวลาได้เปรียบเสมือนคมดาบหากท่านไม่ใช้มันก็จะตัดท่านเวลาครับมันผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่ใช้มันเนี่ยมันก็จะฆ่าเราทีละวันทีละชั่วโมงทีละปีผ่านไปโดยที่ไม่ได้ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับชีวิตเลยมันก็ฆ่าเราอีกคำพูดหนึ่งครับบอกว่าเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าอัลเลาะห์ทรงเกลียด บุคคลหนึ่งก็คือการที่บุคคลนั้นน่ะปล่อยให้เวลาสูญเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์นั่นคือเครื่องหมายที่อัลเลาะห์เกลียดคนคนนั้นที่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์พี่น้องเดือนที่แล้วเราเป็นแบบไหนปีที่แล้วเราเป็นแบบไหนและไอ้ปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเราจะเป็นแบบไหนไร้ประโยชน์ไร้ค่าไหมต่อวิถีของความเป็นอิสลามมาดูครับแง่คิดที่วันนี้บรรดาโต๊ะไม่ต้องเครียดนะผมลีลาผมอาจจะเครียดแต่ว่าผมมาด้วยความรักด้วยความห่วงใยของพี่น้องจริงๆด้วยกับหัวใจที่รักและห่วงใยในความเป็นพี่น้องที่เราอยากจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันในหนทางอันเที่ยงตรงไม่อยากให้ใครเนื้อออกนอกเส้นทางไป
ดูเด็กพี่นะครับเด็กนี่โตขึ้นเดี๋ยวปีนี้2560เดี๋ยวก็2561เด็กนี่โตขึ้นอีก1ปีไอ้ในความที่เขาโตขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบ้างโต๊ะๆแชร์ทั้งหลายครับกลับไปบอกลูกด้วยกับหะดีษบทหนึ่งครับด้วยกับหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าลูกหลานของอาดัมเนี่ยจะยังไม่ขยับเท้าไปไหนจนกว่าเขาจะถูกสอบสวนด้วยกับ4ประการในวันกิยามะห์เนี่ยจะต้องถูกสอบสวนยังขยับไปไหนไม่ได้ถูกสอบสวนก่อนว่าอายุของเขาเนี่ยได้หมดไปทางไหนอายุของเขาเนี่ยหมดไปทางไหนความหนุ่มของเขาเนี่ยได้ใช้มันไปทางไหนทรัพย์สินของเขาได้มาทางไหนและใช้จ่ายไปในทางไหนแล้วก็ความรู้ของเขาเนี่ยได้ใช้มันไปทางไหนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนเพราะนั้นเด็กจะต้องถูกสอบว่าไอ้ความหนุ่มความสาวของตัวเองเนี่ยเองใช้มันไปทางไหนไปถามลูกแล้วว่าเฮ้ยเองโตมาเนี่ยไอ้มัดไอ้หวังโตมาเนี่ยไอ้ความหนุ่มของมึงเนี่ยมึงใช้หมดไปทางไหนให้ลูกตอบคำถามให้กับตัวเราสิตอบคำถามให้กับเราในฐานะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สอบสวนลูกก่อนว่าไอ้มัดไอ้หวังวันมึงทำอะไรชีวิตมึงหมดไปทางไหนก่อนที่จะถูกอัลเลาะห์สอบสวนให้ลูกตรวจสอบตัวเองตั้งแต่วันนี้ก่อนจะได้เป็นการทำข้อสอบเตรียมพร้อมว่าเมื่อถึงวันที่อัลเลาะห์สอบสวนจะตอบอัลเลาะห์ได้นี่คือชีวิตของเด็กที่กำลังจะโตขึ้นอีกหนึ่งปีซึ่งมีคำพูดของท่านฮะซันอัลบัสรีพูดไว้สวยงามมากท่านบอกว่าโอ้ลูกอาดัมเอ๋ยก็คือพวกเราเนี่ยลูกหลานนบีอาดัมเนี่ยโอ้ลูกอาดัมเอ๋ยเจ้าเป็นเสมือนวันเวลาที่ถูกนับเมื่อวันหนึ่งของเจ้าได้ผ่านไปก็เท่ากับส่วนหนึ่งของเจ้าก็จะหมดไปเช่นกันเมื่อวันหนึ่งมันผ่านไปชีวิตเราก็หมดไปวันหนึ่งเช่นเดียวกันถูกนับไปแล้ววันนี้60เดี๋ยวปีหน้า61ถูกนับไปแล้ว60ปีเพราะนั้นวันหนึ่งมันผ่านไปเมื่อวานนี้ผ่านไปก็ถูกนับไปแล้วว่าเมื่อวานนี้เราเป็นยังไงเมื่อส่วนหนึ่งได้หมดไปแล้วทั้งหมดก็เกือบจะหมดไปด้วย60ปีมันหมดไปแล้วเดี๋ยว61มันก็เกือบจะหมดไปแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วดังนั้นเมื่อเจ้าตระหนักในเรื่องนี้ก็จงประกอบการดีการงานที่ดีเถิดเมื่อตระหนักแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยครับมันแก่ลงแล้วหรือมันโตขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วไอ้ความหนุ่มความสดความใสของเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างเอาไปทำอะไรเอาไปใช้อะไรนี่คือเรื่องของเด็กหนุ่มที่อยากจะให้ปะมะโต๊ะแชร์เนี่ยกลับไปสอนลูกของตัวเราเองว่าวันนี้เองทำอะไรบ้างนี่เรื่องของเด็กมาดูเรื่องของผู้ใหญ่แก่ลงไปอีกหนึ่งปีพี่น้องครับผมใช้คำว่าแก่ลงไปอีกหนึ่งปีนะแก่ลงไปอีกหนึ่งปีแล้วความชราเข้ามาเยือนแล้ว40เดี๋ยวปีหน้า41 60ปีหน้า61แก่ลงไปอีกหนึ่งปีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมหะดีษบทหนึ่งครับนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยรังเกียจคนที่เป็นซากศพในเวลากลางคืนพี่น้องคนที่เป็นซากศพในเวลากลางคืนก็คือคนที่นอนโดยที่ไม่ตื่นขึ้นมานมาศอัลเลาะห์ไม่ชอบแล้วก็เป็นลาในตอนกลางวันก็คือทําแต่งานโดยไม่นึกถึงอัลเลาะห์ทําแต่งานเป็นลาที่ทํางานทําแต่งานโดยที่ไม่นึกถึงอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ชอบคนแบบนี้และอัลเลาะห์ก็ไม่ชอบคนที่รู้แต่ดุนยาโดยที่ไม่รู้อาคิเราะห์วันนี้ครับอายุเท่าไหร่กำลังจะเปลี่ยนไปอีกหนึ่งปีตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดบ้างไหมตอนกลางวันพักงานที่จะไปละหมาดบ้างไหมปิดร้านการค้าไปละหมาดบ้างไหมนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องตรวจสอบตัวเองครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเขาได้ชื่อเป็นอาบิดก็คือนักทำอิบาดะห์แต่ในสภาพไหนพี่น้องครับได้ชื่อเป็นนักทำอิบอามันอิบาดะห์ในสภาพไหนครับนอนร้องไห้อยู่ในมัสยิดเข้าไปอยู่ในมัสยิดนอนร้องไห้อยู่ในมัสยิดมองไปที่ขาของตัวเองแล้วก็ร้องไห้มีคนเข้ามาถามว่าท่านร้องไห้ทำไม
มองไปที่ขาตัวเองยืดขาตัวเองนอนร้องไห้มีคนถามว่าท่านร้องไห้ทำไมนักทำอามันอิบาดาครับตอบบอกว่าที่ฉันร้องไห้เพราะว่าฉันเนี่ยไม่เคยใช้ขาของฉันเนี่ยตะลุยฝุ่นไปในหนทางขอร้องเลยไม่เคยเดินไม่เคยก้าวไปในหนทางขอร้องเลยขาที่กำลังเจ็บอยู่เนี่ยไม่เคยเดินไปในหนทางขอร้องเลยวันนี้เสียใจร้องไห้ถามว่าวันนี้ขาเรายังดีอยู่ไหมดีอยู่เดินไปทางไหนครับตอบตัวเองไม่ต้องตอบผมปรากฏว่าชายคนที่เข้ามาถามได้รับความตอบนี้เขาก็จากไปมีชายคนใหม่เข้ามาชายคนที่นอนอยู่ในมัสยิดก็ยังมองขาตัวเองแล้วร้องไห้อยู่ก็มีคนเข้ามาถามใหม่ว่าเจ้าร้องไห้ทำไมไม่ใช่คำตอบเดิมครับมันเป็นคำตอบใหม่เขาบอกว่าฉันเสียใจต่อวันหนึ่งๆของฉันที่ฉันไม่ได้งดเว้นมันจากการกระทำชั่วแล้วก็ในคืนหนึ่งๆเนี่ยฉันไม่เคยใช้มันยืนขึ้นในมาในยามค่ำคืนเลยนี่คือคำตอบที่สองว่าที่ฉันร้องไห้เพราะว่าฉันเสียใจว่าเท้าของฉันเนี่ยไม่เคยยืนหยัดขึ้นมาที่จะยืนในหมาดในยามค่ำคืนเลยฉันไม่เคยงดเว้นจากการกระทำชั่วเลยเสียใจร้องไห้ถามว่าเราต้องรอให้ถึงวันนั้นไหมพี่น้องต้องรอให้ถึงวันนั้นไหมอย่าเลยพี่น้องครับอย่าเลยทำตั้งแต่วันนี้ดีกว่าผมจะยกข้อความจากหนังสือเล่มนี้สิ่งที่ผมจะยกมาผมบอกได้เลยครับว่าใครที่เป็นสมาชิกอยู่แค่อ่านเรื่องที่ผมยกมาเนี่ยคุ้มละแค่35บาทใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอยากแนะนำไม่จะมาขายหนังสือครับแต่ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีใครที่เป็นสมาชิกอยู่ไปเปิดอ่านครับหน้า27มีคำพูดของท่านยะยาบินมูอาท่านพูดไว้สวยงามมากท่านบอกว่าคือเรื่องนี้ครับมันชื่อคอลัมน์ว่าฤดูหนาวในคอลัมน์บนถนนคนหนังสือชื่อเรื่องว่าฤดูหนาวสอดคล้องกับบรรยากาศพอดีแต่วันนี้เสียดายว่ามันหนาวน้อยไปหน่อยก็เลยอาจจะไม่ทราบซึ้งแต่พี่น้องฟังครับท่านยาบินมูอาท่านบอกว่ากลางคืนนั้นนะยาเพราะหน้าหนาวนี่กลางคืนยาวกลางวันสั้นท่านบอกว่ากลางคืนนั้นนะยาวอย่าทำให้สั้นด้วยกับการนอนของท่านอย่าทำให้กลางคืนนี่มันสั้นเลยกับการนอนของท่านคือนอนหลับไม่รู้อะไรเลยนอนหลับอย่างเดียวแป๊บเดียวตื่นแล้วสั้นไหมสั้นเพราะนั้นหน้าหนาวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เห็นว่าคนยุคบรรพชนเขาทำอะไรกันในหน้าหนาวผมได้รับคำถามจากพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งนานแล้วสมัยผมทำรายการวิทย์ส่องทางธรรมอยู่เนี่ยพี่น้องโทรมาแต่เช้าเลยบอกว่าฉันมียานาบ้านเนี่ยแต่มันหนาวอ่ะฉันอาบน้ำไม่ได้จะทำไงผมได้ยินคำถามของผมไม่ตอบทันทีผมชอบที่จะให้ชอบที่จะชวนคิดผมก็บอกกับพี่น้องบอกว่าขอบคุณอัลเลาะห์นะเรามีความสุขหลับนอนกันระหว่างสามีภรรยาเนี่ยอัลเลาะห์ให้ความสุขกับเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับความสุขที่อัลเลาะห์ให้กับเราเนี่ยลงทุนเพื่ออัลเลาะห์หน่อยลงทุนเพื่ออัลเลาะห์หน่อยอาบน้ำในหนาวแบบนี้ไม่ได้ต้มน้ำสิต้มน้ำอาบน้ำอุ่นไม่ใช่ว่ามีความสุขกันแล้วแล้วก็ไม่ยอมที่จะอาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็ไม่ยอมที่จะนมาเจ๊งเพราะนั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์ว่าเรามีความสุขแล้วเนี่ยอย่าทิ้งสิอย่าทิ้งในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ละหมาดก็คือต้องละหมาดขอบคุณต่อแล้วว่าอัลลอฮ์ให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วอย่าลืมอย่าทิ้งเมื่ออาบน้ำธรรมดาไม่ได้ก็ไปต้มน้ำอุ่นลงทุนนิดนึงต้มน้ำอุ่นแล้วก็อาบจบไม่ยากเห็นไหมพี่น้องครับเมื่อเราจะยืนหยัดเนี่ยไม่มีอะไรยากครับท่านมูอาดบอกไว้ในตอนท้ายบอกว่าอิสลามนั้นน่ะบริสุทธิ์อย่าทำให้ตัวกระบอกด้วยกับบาปของท่านโอ้โหพี่น้องครับผมอ่านคำนี้ผมขีดเส้นใต้เลยอิสลามนั้นน่ะบริสุทธิ์อย่าทำให้สกปรกด้วยกับบาปของท่านยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะพี่น้องมุสลิมคุมฮิญาบนี่คืออิสลามใครเห็นรู้ทันทีว่านี่คืออิสลามนี่คือมุสลิมะแต่ถ้าพี่น้องที่คุมฮิญาบนั้นเนี่ยไปร้องรำทำเพลงไปฉลองปีใหม่ในสภาพที่คุมฮิญาบแบบเนี้ยอิสลามกำลังจะป้วนด้วยกับบาปของท่านทำให้คนมองอ๋ออิสลามก็ทำแบบนี้ได้เนี่ย
ไอ้คนคุมผมเนี่ยมาถือไมโครโฟนร้องเพลงกันมีนะไม่ใช่ไม่มีมีอิสลามเนี่ยพ่วงด้วยกับบาปของท่านแล้วตัวยอพันไซบันใส่หมวกกับเบี้ยพันไซบันอย่างนี้เลยผมเคยเห็นไปยืนเลือกหวยตรงทางเข้าตลาดเอียมเนี่ยอัลลอฮ์ตัวยอเสียงดวงไงอิสลามเสียหายเพราะตัวยอแล้วนะเพราะคนมองโอ้ตัวยอก็ซื้อหวยได้เสียหายอิสลามเบื้องด้วยกับบาปของตัวยอแล้วเห็นไหมเมื่อเราอยู่ในเครื่องแบบอิสลามเนี่ยหัวใจก็ต้องอยู่ในอิสลามด้วยไม่ใช่ทำอะไรก็ได้อัลลอฮ์จัดมิทติ้งหนุ่มนักข่าวสามนาเกลือสมัยก่อนฮิตอัลลอฮ์คุมที่หยาบเขาเถียงกันบนเวทีเลยนะฝ่ายหนึ่งบอกถอดที่หยาบออกไปเลยจะได้ไม่เสียหายตัวอิสลามอีกฝ่ายบอกไม่ได้คำสั่งคุมที่หยาบก็คือคำสั่งถ้าถอดออกก็บาปถ้าถอดที่ยาแล้วร้องเพลงบาปสองอย่างแต่ถ้าหัวมียาแล้วร้องเพลงหัวมันเศร้าพี่น้องเศร้านะเพราะนั้นอย่าให้อิสลามเนี่ยเปิดเพื่อนไปด้วยบาปของเราพี่น้องสมาชิกไปดูในหน้า27เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศพี่น้องครับจำคำสอนของท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านสอนลูกของเขายังไงหน้า30โอ้โหผมอ่านแล้วเนี่ยมีพี่น้องคนในวันนี้ไม่ได้มาผมเคยคุยบอกถือศีลอดในตอนหน้าร้อนสิเข้มผมมันหิวอ่ะมันก็หายอ่ะถ้าเราทำได้เนี่ยสุดยอดตื่นขึ้นมาสมาธิทุกตอนหน้าหนาวสิโอ้โหน้ำเย็นเฉียบโอ้โหแต่เรายืนได้สุดยอดดูคำสอนคนท่านดูมั้ยครับในหน้า30ใครที่เป็นสมาชิกนะอ้าวมาอัพสิครับหน้า 28ท่านอุมัรเนี่ยครับท่านเจ็บท่านป่วยแล้วตอนที่ท่านกล้าจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยในหน้า 28นะท่านเรียกลูกมาแล้วก็สั่งเสียกับลูกว่าโอ้ลูกเอ๋ยเจ้าจงดำรงมันอยู่กับการกระทำที่เป็นบรรดาคุณและลักษณะต่างๆของอีหม่านนะดำรงก็คือยึดมั่นทำอย่างสม่ำเสมอที่ให้ยึดมั่นอยู่กับการกระทำที่เป็นบรรดาคุณในลักษณะต่างๆของอีมานบุตรชายก็เลยสงสัยว่าที่พ่อถามเนี่ยก็ถามบอกว่าไอ้ที่พ่อสั่งนี่คืออะไรก็ถามพ่อไอ้ที่พ่อสั่งนี่คืออะไรท่านอุมัรตอบกับลูกบอกว่าถือศีลอดในยามที่อากาศร้อนจัดในหน้าร้อนนี่ดูคำสั่งของท่านอุมัรที่บอกกับลูกถือศีลอดในหน้าร้อนที่อากาศร้อนจัดฆ่าศัตรูด้วยดาบผู้ชายต้องต่อสู้ปกป้องอิสลามฆ่าศัตรูด้วยดาบอดทนในยามที่เกิดเหตุที่เลวร้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกต้องอดทนมันให้ได้ทำน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์ในวันที่อากาศหนาวรีบเร่งสู่การละหมาดในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มและออกห่างจากสิ่งโสมมที่ทำให้คนเป็นบ้าสั่งให้ลูกถือศีลอดในวันที่อากาศร้อนจัดสั่งให้ลูกที่ยืนในหมาดในยามค่ำคืนที่อากาศหนาวเย็นถามว่าวันนี้เราสอนอะไรกับลูกครับลูกนอนหน้าหนาวเอาผ้าไปห่มให้2ชั้นไม่พอห่ม3ชั้น3ชั้นไม่พอเอาลูกเอาถุงเท้ามาใส่กลัวลูกจะหนาวพอเช้า 5:30 ลูกยังไม่ตื่นสุบอเอานอนไปก่อนลูกนอนไปก่อนลูกกลัวลูกจะหนาวมีข้อเปรียบเทียบในลาในใครได้รับไปเนี่ยผมว่าสุดยอดของข้อเปรียบเทียบเลยเขาบอกว่าวันที่ไฟกำลังจะไหม้บ้านไฟมันลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยและลูกท่านยังหลับอยู่เนี่ยถามว่าท่านจะทำยังไงก็ได้รับคำตอบก็ไปปลุกลูกสิและถามต่อมาแล้วถ้าลูกของท่านยังไม่ตื่นล่ะเขาบอกเขาต้องพยายามปลุกลูกให้ตื่นให้ได้และถ้าลูกยังไม่ตื่นล่ะต้องหาวิธีจัดการให้ลูกตื่นขึ้นมาได้เพื่อจะให้รอดพ้นจากไฟที่มันไหม้สวยงามครับเขาถามกลับมาใหม่ว่าแล้วถ้าลูกของท่านไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์อ่ะท่านจะหาทางยังไงที่ให้ลูกของท่านพ้นจากไฟนรกลูกไฟไหม้บ้านเนี่ยยังไงก็ต้องดึงลูกออกมาให้พ้นจากไฟที่ไหม้จะไหม้ลูกให้ได้แต่ลูกไม่ยอมตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์ในยามเช้าเนี่ยถามว่าจะทำไงที่ให้ลูกรอดพ้นจากไฟนรก
ท่านอุมัรสั่งลูกครับความเข้มข้นของการปกครองลูกท่านพูดไว้ตอนท้ายบอกว่าให้ออกห่างจากสิ่งสมมุติที่ทำให้คนเป็นบ้าบุตรชายสงสัยในคำพูดนี้ก็เลยถามย้อนกลับว่ามันคืออะไรพ่อไอ้สิ่งสมมุติที่ทำให้คนเป็นบ้านั้นคืออะไรท่านอุมัรตอบกับลูกว่าการดื่มสิ่งมึนเมาใช่ไหมใช่ไหมดื่มเหล้าจะไปแล้วบ้าจริงไหมไอ้ขับรถชนกันตายตอนสมัยปีใหม่สงกรานต์เนี่ยเพราะความเมาของความบ้าของการความเมาใช่ไหมไอ้เราขับรถไปไม่รู้อินโนยเน่ด้วยถูกชนตายไปด้วยเพราะความเมาของไอ้คนที่มันดื่มเหล้าเข้าไปนี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรได้สอนได้บอกกับลูกของตัวเองคำสอนวันนั้นครับมาสู่เราในวันนี้เหตุการณ์ไม่ต่างกันเลยเหตุการณ์ไม่ต่างกันเลยแล้วมีคำพูดอีกสองคำพูดครับพี่น้องครับเรียกน้ำตาผมเลยมีวันหนึ่งผมอ่านเสร็จแล้วผมไปละหมาดดูฮานึกถึงตัวเองครับกับคำพูดนี้ท่านอัตวะเคยเรียกเพื่อนของเขาในยามค่ำคืนเช่นเพื่อนชื่ออับดุลละสมมติโอ้อับดุลละท่านอัตวะก็เรียกเพื่อนว่าโอ้อับดุลละอยู่ในหน้า31นะอยู่ในหน้า31โอ้อับดุลละตื่นเถอะในเวลาหน้าหนาวครับในเวลาหน้าหนาวพี่น้องนึกบรรยากาศที่นี่ว่าตอนนี้หนาวท่านอัตวะได้เรียกเพื่อนโอ้อับดุลละตื่นเถอะแล้วก็ไปอาบน้ำมาละหมาดไปอาบน้ำแล้วมาละหมาดใช้เวลาในยามค่ำคืนเนี่ยไปกับการทำอิบาดะและถือศีลอดในตอนกลางวันไปละหมาดตอนกลางคืนถือศีลอดในตอนกลางวันตอนนี้ใครถือศีลอดง่ายเพราะว่ากว่าจะหมดสะโฮเนี่ยมันช้า4:00กว่าแล้วก็ละศีลอดตอนนี้ยังไม่6:00เลยก็ท่านอัตวะบอกเพื่อนว่าไปลุกขึ้นอาบน้ำละหมาดไปพี่น้องฟังแล้วธรรมดามากแต่พี่น้องนึกครับถ้าอากาศมันหนาวเนี่ยเราทำได้ไหมเราทำได้ไหมแต่ดูคำเปรียบเทียบสิครับท่านเปรียบเทียบว่าคนที่ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาอาบน้ำละหมาดในตอนที่อากาศมันหนาวเนี่ยท่านบอกว่าให้ลุกขึ้นมาอาบน้ำละหมาดแล้วถือศีลอดในตอนกลางวันเนี่ยง่ายกว่าการดื่มน้ำหนองแล้วก็เผชิญกับเหล็กแหลมในนรกสิโอ้โหผมนึกภาพใช่ไอเราจะตื่นขึ้นมาอาบน้ำละหมาดถือศีลอดเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราต้องไปเผชิญกับเหล็กแหลมกับน้ำหนองในนรกเนี่ยมันง่ายกว่าการเยอะแยะวันนั้นที่เราต้องเผชิญกับการลงโทษในนรกเนี่ยมันยากพี่น้องครับมันยากซึ่งอีกคำพูดนึงครับในหน้าเดียวกันเลยมันมีคนไปรวมกลุ่มกันที่มัสยิดอาจจะเป็นการเอติคามหรืออะไรไม่รู้จะเขาไปรวมกลุ่มกันที่มัสยิดเพื่อทำอามันอิบาดะห์ในยามค่ำคืนก็มีการก็กระจายกันไปอยู่ตามมัสยิดจะอยู่ตรงไหนก็ไปเรียกเอามุมนึงปรากฏว่ามันมีคนอีกฝากหนึ่งของมัสยิดเนี่ยตะโกนขึ้นมาบอกว่าช่างน่าแปลกจริงๆที่บางคนพึงพอใจกับการหลับไหลทั้งที่รู้ว่าความตายนั้นน่ะจะมาถึงอย่างแน่นอนและการใช้เวลายาวนานไปกับการอิบาดะห์ในยามค่ำคืนนั้นน่ะมันง่ายกว่าการเผชิญหน้ากับไฟที่ลุกโชนชัดเจนไหมพี่น้องครับแล้วบอกขี้เกียจนอนดีกว่าแล้วก็ไม่มีอามันอิบาดะห์ใดเลยในยามที่ท้าทายต่ออิมานของตัวเองไม่กล้าที่จะอาบน้ำละหมาดกลางคืนที่มันหนาวไม่กล้าที่จะสืบทอดในตอนวันที่มันร้อนแต่วันที่เราต้องไปเผชิญกับไฟนรกเนี่ยอันไหนยากกว่าอันไหนยากกว่าผมบอกแล้วถ้าพี่น้องอ่านแค่เพียงสิ่งที่ผมนำมาเสนอนี้ก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาสู่ประเด็นว่าเปลี่ยนปีเปลี่ยนวัยเหตุไหนไม่เปลี่ยนตัวเองพี่น้องครับผมถามกับพี่น้องปีนึงมีกี่วันปีนึงมีกี่วันถ้าปฏิทินทั่วไป365วันแต่ปฏิทินอิสลามมีไม่ถึงประมาณ360วันน้อยกว่าปฏิทินสากลคิดตามผมเลยพี่น้องครับปีนึงมี300กว่าวันเอาปีที่แล้วเนี่ยปีที่กำลังอยู่เนี่ยลองถามตัวเองครับว่าเราทำดีกี่วันปีนึง360วันเนี่ยเราทำดีกี่วันแล้วเราทำไม่ดีกี่วันนึกไอเหตุการณ์บาปใหญ่ๆที่เราทำเนี่ยเล่นการพนันกี่ครั้งทำดีนากี่ครั้งลักขโมยกี่ครั้งนึกถึงตัวเองว่าปีนึงเนี่ยมันมี360วันเนี่ยเราทำดีไปกี่วันแล้วเราทำไม่ดีไปกี่วันในหนึ่งปีนะเพราะเดี๋ยวเขาจะฉลองปีใหม่กันแล้วกลับมาความใกล้ชิดว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราทำดีกี่ครั้ง
แล้วเราทำไม่ดีในกี่ครั้งเอาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้คิดเลยครับว่าเมื่อวานเนี่ยทำไม่ดีไปกี่ครั้งแล้วทำดีกี่ครั้งเปรียบเทียบกันวัดระหว่างความดีกับความไม่ดีในวันเมื่อวานเนี่ยอันไหนมากกว่าอันไหนมากกว่าพี่น้องที่จะฉลองปีใหม่ลองทบทวนตัวเองวันนี้ยังมีคนพิการอยู่เนื่องจากฉลองปีใหม่ในปีที่แล้ววันนี้ยังมีคนติดคุกอยู่เนื่องจากฉลองปีใหม่ในปีที่แล้ววันนี้ยังทำบุญคนตายอยู่เนื่องจากฉลองปีใหม่ในปีที่แล้วตายพิการติดคุกเพราะความเมาจากการฉลองปีใหม่เหลืออะไรกับชีวิตคนที่ชอบดูหนังดูละครสามทุ่มสี่ทุ่มดูจบแล้วปิดโทรทัศน์จบไหมจบจบแล้วละครและไอสิ่งที่เหลืออยู่ล่ะความเป็นจริงของชีวิตสิ่งที่เหลืออยู่คือความเป็นจริงของชีวิตทำอะไรบ้างดูหนังดูละครมาเป็นชั่วโมงพอละครจบจบแล้วความเป็นจริงของชีวิตมันมีอะไรเหลือชีวิต50 ปี 60 ปีมีอะไรเหลืออัลลอฮ์บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรอญีมนุมัตติอุฮุมกอลีลันซุมมะนัดตุฮุมอิลาอาซาบินกอลีลอัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้พวกเขาเนี่ยสนุกสนานกันเพียงเล็กน้อยแล้วเราจะต้อนพวกเขาสู่การลงโทษอันร้ายแรงสนุกไปสิสนุกไปเลยแต่ได้แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองปีต่อปีชั่วโมงต่อชั่วโมงวันต่อวันได้แค่นั้นแหละดูละครเรื่องนึงก็สนุกแค่นั้นแหละแป๊บเดียวจบแล้วแต่ไอ้สิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรครับถ้าเราสนุกสนานกับการฉลองปีใหม่อัลเลาะห์ก็จะต้อนเราสู่การลงโทษอันร้ายแรงนี่คือความเป็นจริงของชีวิตครับว่ามันไม่เหลืออะไรเลยกับความสนุกไม่เหลืออะไรเลยหรือใครที่ชอบสนุกครับดูอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกว่าอะฟะฮะซิบตุมอันนามาคอลักนากุมอบาซาวะอันนากุมอิลัยนาลาตุจออูนอัลเลาะห์บอกว่าสู่เจ้าคิดว่าเราได้สร้างสู่เจ้าเล่นๆสร้างสู่เจ้าเล่นๆโดยไร้จุดหมายและสู่เจ้าจะไม่ถูกนำกลับมาอย่างเรากันนั้นหรือคิดสิครับว่าเราสร้างเรามาแค่50 ปี 60 ปีแล้วเราก็ปล่อยให้เราตายไปโดยที่จะไม่นำเรากลับมาอย่างพระองค์หรือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพี่น้องครับไม่ได้ง่ายขนาดว่าเราสร้างเรามาแล้วก็จบไม่ใช่อัลเลาะห์จะดูผลงานของเราว่าชีวิต50ปี60ปีของเราเนี่ยไปทางไหนสร้างมาแล้วเนี่ยสำนึกถึงพระผู้สร้างบ้างไหมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าเกิดมาแล้วสนุกสนานเฮฮาฉลองปีใหม่ปีต่อปีปีต่อปีไม่ใช่ฉากจบของชีวิตมันอยู่ที่ความเป็นจริงว่าเราอยู่ยังไงซึ่งมีหะดีษบทหนึ่งครับที่บอกว่าคนเนี่ยจะหมกมุ่นกับดุนยาโดยหลงลืมอาคีรอห์จริงไหมจริงไหมคนวันนี้จะหมกมุ่นกับดุนยาโดยหลงลืมอาคีรอห์คนจะหมกมุ่นกับการตกแต่งภายนอกมากกว่าการตกแต่งภายในรูปร่างหน้าตาต้องสวยเสื้อผ้าต้องสวยเสื้อผ้าหน้าผมต้องสวยคือจะตกแต่งภายนอกแต่ไม่ได้สนใจเลยว่าหัวใจของตัวเองเนี่ยมันสวยงามไหมหัวใจของตัวเองเนี่ยเคยตกแต่งบ้างไหมเสริมอีหม่านให้กับตัวเองได้ไหมบ้างไหมวันนี้ร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงซื้ออาหารเสริมสั่งอาหารเสริมมากินที่เป็นพันเพราะต้องการจะให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงแต่หัวใจเราเคยหาอาหารเสริมอะไรให้กับหัวใจไหมเสริมอะไรให้กับหัวใจบ้างไหมคนจะหมกมุ่นกับการสร้างสวนคฤหาสน์มากกว่าการสร้างสุสานอัลลอฮ์พี่น้องครับบ้านในหลังเนี่ยเป็นล้านเนื้อที่40-50ตารางวาบางคนเนื้อที่เป็นไร่สร้างเท่าไหร่เป็นล้าน10 ล้าน 20 ล้านหมู่บ้านแต่สันเดียวนี้ราคาเป็น10 ล้าน 20 ล้านเราพร้อมที่จะหาเงินมาเพื่อที่จะสร้างคฤหาสน์ให้เราอยู่อย่างสุขสบายแต่กูโบสเราครับกว้างเท่าไหร่ยาวเมตรกว่ายากว้างแค่ศอก2 ศอกเคยคิดที่จะสร้างกูโบสเราให้สวยงามไหมกูโบสเราเนื้อที่นิดเดียวไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อด้วยแต่เคยคิดที่จะสร้างกูโบสเราให้สวยงามไหมต่อไปท่านบอกว่าคนจะหมกมุ่นกับการใช้สิ่งรับใช้สิ่งที่ถูกสร้างมากกว่าผู้สร้างรับใช้เจ้านายรับใช้ดารารับใช้ดาราแบบข้างใครดาราดูดาราอุดหนุนสินค้าของดารา
รับใช้สิ่งที่ถูกสร้างมากกว่ารับใช้ผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ชีวิตวันนี้เป็นแบบนั้นไหมเป็นแบบนั้นไหมไม่สนใจเลยว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยไม่คิดที่จะรับใช้ต่อแล้วแต่ไปสนใจต่อการที่จะรับใช้มนุษย์ด้วยกันหรือวัตถุที่เราปั้นมันขึ้นมาวัตถุที่เราทำมันขึ้นมาเนี่ยกลับไปกราบไหว้กลับไปรับใช้ไอ้สิ่งที่มันเป็นวัตถุที่เราทำมันมากับมือหลับหรือตื่นหลับหรือตื่นหลับครับและสุดท้ายท่านบอกว่าคนจะหมกมุ่นกับความไม่ดีของคนอื่นมากกว่าความไม่ดีของตัวเองสนใจเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยโหไอ้รู้ไปหมดเลยไอ้คนนี้มันเลวขนาดไหนรู้หมดรู้ทุกอย่างเลยไอ้นี่เลวยังไงทำผิดเมื่อไหร่กับใครยังไงแต่ความผิดของตัวเองไม่เคยตรวจสอบเลยว่าตัวเองเนี่ยผิดอะไรบ้างสนใจแต่ความผิดความไม่ดีของคนอื่นครับตรวจสอบตัวเองครับพิมพ์ครับเปลี่ยนดีเบียดไวแล้วเปลี่ยนทีเปลี่ยนไวตรวจสอบตัวเองว่าเรากำลังจะถอยหลังสู่ความตายไหมเรากำลังจะถอยหลังสู่ความตายไหมพี่ครับไม่มีใครรู้ครับว่าตายวันไหนแต่ทุกคนกำลังถอยหลังสู่ความตายอย่างแน่นอนที่สุดครับกำลังถอยหลังสู่ความตายอย่างแน่นอนที่สุดนับแต่วันที่เราเกิดมาแล้วเราก็นับถอยหลังแล้วเพราะกูบดสั้นๆหลุมสั้นๆเยอะแยะครับเด็กตายก่อนเราเยอะแยะนั่นคือชีวิตที่ถอยหลังครับซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอิกตารอบาลินาซีฮิซาบูฮุมวะฮุมฟีกับเลติมมัวดีดูนอัลลอฮ์บอกว่าเวลาแห่งการคิดบัญชีของมนุษย์เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วขณะที่พวกเขาอยู่ในความเฉยเมยเป็นผู้ที่ผินหลังให้ผินหลังให้กับอะไรครับผินหลังให้กับอัลกุรอานผินหลังให้กับบทบัญญัติผินหลังให้กับคำสอนของอิสลามทั้งที่เวลาของการคิดบัญชีของมนุษย์ใกล้เข้ามาแล้วแต่เรากับเฉยเมยเป็นผู้ที่ผินหลังให้พี่น้องครับเรากำลังเดินก้าวเข้าสู่ความตายครับกล้าเข้าสู่ความตายวันนี้เจอหน้ากันครบเลยวันนี้ครับตีว่า100คนวันนี้ครบเลยพรุ่งนี้อาจจะเหลือ99ใครจะไปก่อนใครไม่มีใครรู้วันเราอาลัมพร้อมดียังครับซึ่งท่านอบูซะดินอันยูฟารีพูดไว้บอกพวกเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อความตายใช่ไหมเราเกิดมาเพื่อความตายพวกเจ้าสร้างเพื่อความสูญสลายไอ้บ้านที่สร้างไว้10ล้าน20ล้านเนี่ยอีกหน่อยมันก็พังพวกเจ้าขวนขวายเพื่อสิ่งที่ดับสูญพยายามแล้วหาทางหาทำงานเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนทำเวลาปกติไม่พอต้องทำโอทีขวนขวายไว้เพื่อสิ่งที่ดับสูญทั้งนั้นไม่เหลืออะไรสุดท้ายหมดแต่พวกเจ้ากลับละทิ้งสิ่งที่ยั่งยืนและก็ถาวรสิ่งที่ยั่งยืนและก็ถาวรเราไม่เคยคิดที่จะสร้างเลยโลกอาคีรอครับเป็นโลกที่ยั่งยืนและถาวรซึ่งเราต้องอยู่ในนั้นทั่วนิรันดร์กาลสวรรค์ก็สวรรค์ในนั้นไปเลยไม่มีการออกจากสวรรค์มาแล้วเตรียมตัวไว้บ้างไหมที่จะไปสู่สวรรค์ของเราคิดว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่เราจะเมตตาไหมมีอายะห์คุรอานที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆครับเชียร์เราบอกว่าฟะอัมมามันสกุลฟะอัมมามันสกุลัตมาวาซีนูฮูฟะฮุวะฟีอิสติรอดียะวะอัมมามันคอฟฟัตมาวาซีนูฮูฟะอุมมูฮูฮาวิยะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ตาชูของเขาหนักเนี่ยเขาก็จะอยู่ในชีวิตที่ผาสุกส่วนคนที่ตาชูของเขาเบาเนี่ยที่พำนักของเขาก็คือเหวลึกความดีเราหนักบนตาช่างทางด้านขวาที่อยู่ของเราชีวิตของเราก็จะอยู่กับความผาสุกแต่ถ้าตาช่างมันหนักไปทางความชั่วความเลวครับที่อยู่เราก็คือในนรกที่มันเป็นเหวลึกพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์บอกข้อสอบกับเรามาหมดแล้วอัลลอฮ์บอกข้อสอบกับเรามาหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำการบ้านไหมทำการบ้านไหมผมขอยกคำพูดของท่านอิหม่ามอัลกุตุบีขึ้นมาให้เป็นข้อคิดกับพี่น้องในคืนวันนี้ท่านพูดถึงลูกหลานของอาดัมว่าโอ้ลูกอาดัมเจ้าเคยคิดถึงวันที่เจ้าตายไหมพี่น้องเคยคิดถึงวันที่ตัวเองจะตายไหมเจ้าเคยคิดถึงวันที่เจ้าตายไหมวันที่เจ้าจะย้ายจากความกว้างขวางก็คือย้ายจากโลกบุญญาดุนยาเนี่ยไปสู่ความคับแคบก็คือหลุมฝังศพเนี่ยวันนี้เราอยู่กันแบบกว้างเลยเนี่ยเนี่ยคือดุนยาวันที่เรากำลังจะย้ายตัวเองจาก
ความกว้างขวางบนโลกใบนี้ไปสู่ความคับแคบก็คือในกุบุตเนี่ยเคยคิดไหมวันที่คู่ครองและลูกหลานจะหันหลังให้เจ้าใช่ไหมลูกหลานเราคู่ครองเราเนี่ยสามีภรรยาเราเนี่ยไปส่งเราที่กุบุตหันหลังกลับแล้วทิ้งให้เราอยู่คนเดียวเคยคิดไหมวันที่พี่น้องมิตรสหายจะละทิ้งเจ้าไม่มีไม่เหลือใครแล้ววันที่เจ้าจะถูกยกจากที่นอนของเจ้าจากเครื่องนุ่มห่มของเจ้าไปสู่สิ่งที่เปลือยเปล่าจากความนุ่มของเสื้อผ้าไปสู่ดินที่เหี่ยวแห้งใช่ไหมวันนี้สวมเสื้อผ้าเนี่ยโหราคาเป็นพันสวยสดใสแต่ไอชุดที่ใส่มาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องถูกทิ้งแล้วก็ห่อด้วยกับผ้าขาว3ชั้น5ชั้นหุ้มห่อด้วยกับดินที่มันบีบรัดเราโอ้ผู้ที่กำลังเก็บเกี่ยวเงินทองใครที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจโอ้ผู้ที่กำลังเกี่ยวเก็บเงินทองผู้ที่กำลังสะสมวัตถุใครที่สะสมบ้านช่องตึกบ้านช่องอพาร์ตเมนต์แล้วก็ว่ากันไปเถอะแท้จริงเจ้าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินใดๆเลยยกเว้นแค่เพียงผ้าห่อศพเจ้าไม่เป็นเจ้าของมาเลยยกเว้นแค่เพียงผ้าห่อศพหรือแม้แต่ผ้านั้นน่ะผ้าห่อศพผ้ากระฝันหรือแม้แต่ผ้ากระฝันน่ะก็ต้องสูญสลายและร่างกายเจ้าก็กลับไปสู่ดินดังเดิมแล้วไหนล่ะสิ่งที่เจ้าได้สะสมมาไหนล่ะสิ่งที่เจ้าได้สะสมมามันทำให้เจ้าได้รอดพ้นจากความลำเค็ญกันนั้นหรือเปล่าเลยแท้จริงเจ้าจะทิ้งทรัพย์สินที่เจ้าสะสมมาให้กับผู้ที่กำลังจะลืมเจ้าให้ใครให้ลูกหลานแล้วไม่ใช่ลูกหลานลืมไหมลืมว่าบุญอยู่ไหนไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วว่าบุญที่ให้เป็นสิบล้านลูกหลานไม่ได้นึกถึงแล้วลืมและเจ้าจะนำการงานที่เจ้าได้ปฏิบัติไปยังพระผู้ทรงสอบสวนอันเที่ยงธรรมการงานของเราต่างหากครับที่จะกลับไปสู่แล้วไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ตึกดำบ้านช่องการงานของเราต่างหากครับที่ผมว่าหลับอีกคำพูดหนึ่งของท่านอิหม่ามอักุตุบีครับท่านบอกว่าโอ้ผู้ที่กำลังหลงทางหวังว่าไม่ใช่พวกเรานะขออย่าให้เป็นพวกเรานะโอ้ผู้ที่กำลังหลงทางเจ้าจะหลงอีกนานเท่าไหร่ใครที่จะฉลองปีใหม่ถือว่าไม่หลงทางก็หลงผิดแล้วโอ้ผู้ที่กำลังหลงทางเจ้าจะหลงอีกนานเท่าไหร่เจ้าคิดว่าเรื่องนี้ช่างเล็กน้อยคิดเดียวครับไอ้คนที่หลงทางหลงผิดคิดเดียวครับมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยหรือเจ้าคิดว่าเรื่องนี้มันง่ายหรือเจ้าหลงคิดว่าทรัพย์สินจะช่วยเจ้าเมื่อความผิดของเจ้าจะนำความทรมานมาอย่างเจ้าคิดดิครับทรัพย์สินมันจะช่วยให้รอดพ้นจากความทรมานในนรกได้หรือเจ้าคิดว่าการสำนึกผิดในวันนั้นจะเกิดประโยชน์คิดสิครับว่าจะไปกลับเนื้อกลับตัวบอกต่อแล้วฉันขอกลับมาทำความดีอย่าล้อให้กับฉันเถอะคิดสิครับว่าไอ้การกลับตัววันนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเจ้าคิดว่าวงวานของเจ้าจะช่วยปกป้องเจ้าจากไฟนรกได้ไม่มีหรอกครับหรือเจ้าไม่เคยอิ่มในสิ่งฮารอมหรือเจ้าไม่เคยอิ่มในสิ่งฮารอมพี่น้องครับใครที่ทำผิดแล้วก็ได้ได้ผลประโยชน์มาจากสิ่งฮารอมเลิกเถอะพี่น้องครับเลิกเถอะอิ่มกับมันเถอะพอกับมันเถอะไม่เคยฟังคำตักเตือนไม่เคยสำนึกเก็บมาเป็นบทเรียนไม่เคยเกรงกลัวในบทลงโทษสิ่งที่เจ้าเป็นก็คือการคล้อยตามอารมณ์และภูมิใจในทรัพย์สินเจ้าคิดว่าจะถูกละเลยหรือเจ้าคิดว่าจะไม่ถูกสอบสวนหรือไม่เลยด้วยพระนามขอร้องแท้จริงทั้งทรัพย์สินและวงวานมิอาจกั้นความตายจากเจ้าได้แท้จริงแล้วเจ้าไม่มีการตอบรับใดๆเว้นแต่การงานที่ดีเลิศความดีประสบกับผู้ที่สำนึกดีฟังดีพูดดีทำดีห้ามความทั่วด้วยกับความดีนี่คือคนที่จะรอดพ้นครับคือคนที่ทำความดีสำนึกดีฟังเรื่องดีๆพูดเรื่องดีๆแล้วก็ทำความดีแล้วก็หักห้ามความชั่วด้วยกับสำนึกของตัวเรานี่คือคนที่จะรอดพ้นครับพี่น้องครับผมเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าเปลี่ยนปีเปลี่ยนวัยแล้วก้าวถอยหลังไปสู่ความตายอีก1ปีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราถาม
และก็หาคำตอบจากตัวเราเองครับถ้าผมถามพี่น้องว่าวันนี้ผมมีหนังสือมาหลายเล่มเลยเดี๋ยวผมถามตอบผิดตอบถูกผมให้หนังสือเล่มนึงหนังสือผมเขียนเองครับทุกเล่มครับมีขออาจารย์ดูติมาด้วยแต่พี่น้องคงได้กันไปเยอะแล้วครับผมจะถามว่าใครคือคนที่มีความสุขที่สุดเอาใครตอบผมให้หนังสือเล่มได้เล่มนึงตอบผมนะครับตอบผิดก็ได้ตอบถูกก็ได้ใครคือคนที่มีความสุขที่สุดครับถูกผิดเดี๋ยวผมเฉลยครับเป็นคำตอบที่ถูกใช้ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ผมจะนำเสนอแต่ว่าถูกครับทีมงานขออ่ะครับเอาเล่มไหนดีอ่ะหยุดอยู่ที่นี่หยุดที่อิสลามครับหยุดที่นี่หยุดที่อิสลามครับผมนะโอเควันนี้ผมแจกเยอะหลายเล่มครับเอามาแจกเอาผมผู้ชายเล่มนึงใครคือคนที่มีความสุขที่สุดทีมงานก็ตอบได้ตอบผิดก็ได้รางวัลผิดก็ให้เชิญคนที่อร่อยรักเอาทันโลกทันอิสลามนะบางวันโอเคครับผมงั้นผมเฉลยก่อนพี่น้องครับมีคำถามว่าใครคือคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยเรานั่งกันอยู่แบบเนี้ยเนี่ยเขาก็ชี้คนนั้นน่ะแชร์นั่นน่ะวะนั่นน่ะกะนั่นน่ะเขาก็จะชี้ว่าเนี่ยนี่คือคนที่มีความสุขเขาดูจากฐานะร่ำรวยอามันอิบาดะห์ดีอย่างที่เราตอบเนี่ยเขาก็คิดว่าคนนี้คือความสุขที่สุดแล้วแต่พี่ท่านครับฟังคำตอบจากท่านอบูอุตัยยะห์อันมัสบูครับท่านตอบไว้สวยงามมากท่านบอกว่าท่านจะบอกให้นะคนที่มีความสุขที่สุดก็คือคนที่มีความสุขมากกว่าคนนั้นคนนี้ที่พวกท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยมันมีคนที่มีความสุขมากกว่าคนนั้นคนนี้ก็คือคนที่เมื่อเดือนร่างของเขาฝังอยู่ใต้ดินเมื่อเดือนร่างของเขาฝังอยู่ในดินก็คือเราตายไปแล้วเนี่ยเขาเนี่ยปลอดภัยจากการลงโทษและรอคอยเพียงการรับรางวัลจากอัลเลาะห์เท่านั้นเองนี่คือคนที่สุขที่สุดก็คือไม่ต้องถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ในนรกรอแต่เพียงหนึ่งวันที่เราจะให้กับเขาเท่านั้นเองนี่คือคนที่มีความสุขที่สุดใช่ไหมใช่บางคนนะครับได้เข้าสวรรค์ด้วยความรวดเร็วแต่บางคนกว่าจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยโอ้โหมันถูกทรมานในนรกไหม้แล้วไหม้อีกเบ้าแล้วไหม้ตัวกระทั่งพ้นโทษถึงจะไปสู่สวรรค์ได้เห็นไหมนั่นคือคนที่ไม่ใช่ความสุขที่สุดเพราะมันต้องผ่านการลงโทษไปก่อนแล้วถึงจะได้สวรรค์เราอยากเป็นคนแบบนั้นไหมไม่และขออย่าให้เราเป็นคนแบบนั้นเลยครับพี่น้องที่มานั่งตรงนี้ผมรักพี่น้องทุกคนผมรักพี่น้องผมชอบผมชื่นชมว่าพี่น้องเสียสละเวลาของพี่น้องมาอยู่กันตรงนี้เพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมของร้านดวงรถให้มันมีกิจกรรมงานศาสนาถ้าเขาเชิญผมมาพูดเชิญอาจารย์ดูติมาพูดเชิญใครมาพูดไม่มีคนมาฟังเขาก็เลิกบ้านใครบ้านมันตัวใครตัวมันในอิสลามไม่ใช่บ้านใครบ้านมันไม่ใช่ตัวใครตัวมันอยู่กันแบบนี้พี่ครับอยู่กันเป็นแบบจะมารักกันห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันมีคนทำผิดแล้วก็ไปบอกเขาบางเลิกเถอะอย่าเลยนะมันไม่ดีเลิกดีกว่าแต่อย่าไปชี้หน้าด่าว่าชี้แนะชี้นำดีกว่าไปชี้หน้าเขาชี้แนะชี้นำบอกกล่าวเขาดีกว่าไปชี้หน้าเขาอย่าที่เหลือหนังสือเหลืออีกหลายเล่มมีคำพูดอยู่คำหนึ่งผมว่าทีมงานผมเนี่ยจำได้แล้วคำพูดเนี่ยแต่ว่ามันสอดคล้องกับบรรยากาศผมเลยขอยกมาอีกครั้งหนึ่งเป็นคำพูดของท่านอิบนุมัสอูดท่านพูดสวยงามมากพี่น้องครับตอนเนี้ย3:14ผ่านเวลามักดิบมามักดิบวันนี้5:58ผ่านมักดิบมา 2-3 ชั่วโมงหมายถึงเข้าวันใหม่มาแล้วประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆมีคำพูดของท่านอิบนุมัสอูดท่านพูดไว้สวยงามมากว่าฉันไม่เคยเสียใจกับอะไรมากเท่ากับที่ฉันเสียใจกับวันหนึ่งของฉันที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปพี่น้องฟังขีดเส้นใต้เลยครับดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปเมื่อสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย
โดยที่อายุของฉันได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมอายุเราเพิ่มขึ้นมาอีกวันนึงแล้วแล้วเดี๋ยวสิ้นปีอายุเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วท่านบอกว่าท่านเสียใจที่วันหนึ่งของท่านที่ผ่านไปเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วโดยที่อายุของท่านได้เพิ่มขึ้นและความตายได้ย่างใกล้เข้ามาหาท่านมากยิ่งขึ้นใช่ไหมปี60ปี61ความตายใกล้เข้ามาหาเราอีก1ปีละท่านเสียใจเหลือเกินคือการงานที่ดีของท่านไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยการงานที่ดีของท่านไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยวันหนึ่งผ่านไปแล้วใกล้ความตายไปหนึ่งวันใกล้ความตายไปหนึ่งปีแต่การงานที่ดีไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยคิดพี่น้องครับต้องคิดแล้วมีหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่าหมุนปัญญาหาโลกเป็นรายการที่ผมทำอยู่ทีมทีวีวันจันทร์สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงกับคุณอุมัตชื่อหมุนปัญญาหาโลกผมจะให้พี่น้องครับไม่อยากถามคำถามให้ยากแต่ผมชอบที่จะให้พี่น้องตื่นขึ้นมาแล้วก็รับหนังสือไปเสียใจไหมที่วันนี้ของเราผ่านไปหนึ่งวันเสียใจไหมที่ปีนี้ของเราจะผ่านไปหนึ่งปีโดยที่ความตายได้ใกล้เข้ามาหาเรามากยิ่งขึ้นใครที่เสียใจมาเอาหนังสือไปเลยครับใครเสียใจครับไม่มีใครเสียใจเลยเหรออ่ะกะเสียใจเถอะพี่น้องครับถ้าหากว่าวันเวลามันผ่านไปแล้วความการงานที่ดีของเราไม่ได้เพิ่มไปเลยเสียใจเถอะพี่น้องครับนะอ้าวทีนี้มาดูพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีคำถามผมถามเพื่อที่ต้องการจะแจกหนังสือเท่านั้นแหละใครที่ชอบบทกลอนฟังบทกลอนครับพี่น้องบทกลอนของอาดับเนี่ยมันไม่ใช่บทกลอนแบบมาจีบกันมาเกี่ยวพาราสีไม่ใช่พี่น้องฟังบทกลอนของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบท่านพูดไว้สวยงามมากท่านบอกว่าวันเวลาอายุไขของเจ้ากำลังเดินไปของเจ้าก็คือหมายถึงพวกเราด้วยวันเวลาอายุไขของเจ้ากำลังเดินไปอายุของเรานี่กำลังเดินจากเราไปและทุกความพยายามนั้นน่ะย่อมถูกบันทึกไว้ทุกความพยายามวันนี้ครับเราพยายามทำอะไรทำดีก็ถูกบันทึกไว้พยายามทำชั่วก็ถูกบันทึกไว้ซื้อหวยงวดที่แล้วไม่ถูกพยายามซื้อใหม่อีกก็ถูกบันทึกไว้ไอ้ความพยายามแบบนี้ก็ถูกบันทึกไว้ท่านอุมัรพูดต่อบอกว่าต่อมาพระองค์คือผู้ทรงเป็นพยานต่อท่านไอ้ที่ทำอะไรไว้เนี่ยล้อบันทึกไว้หมดแล้วเป็นพยานได้เลยว่าบ่าวคนนี้ทำอะไรบ่าวคนนี้ทำอะไรถูกบันทึกไว้เนี่ยที่อะไรดังนั้นท่านอุมัรบอกดังนั้นยังที่ใดหรือคือสถานที่ที่ต้องหลีกหนียังสถานที่ใดหรือคือสถานที่ที่ต้องหลีกหนีผมถามก็ทำคำถามคำถามคนท่านพี่น้องครับหนังสือที่ชื่อว่าปลูกต้นอิสลามในดุนยาจะเป็นของพี่น้องครับที่ตอบคำถามถามผิดก็ได้ถามตอบถูกก็ได้ตอบผิดก็ได้มีคนตอบสองคนอีกคนหนึ่งตอบว่าไงครับฮารอมไม่ใช่มัสยิดฮารอมนะครับครับผมดีมากครับดีมากวันนี้พี่น้องไม่หลับเพราะผมมาต้องการจะบุกให้พี่น้องตื่นตอบถูกทั้งสองคนครับถ้าถามที่ที่ใดหรือที่เราต้องหลีกหนีพี่น้องครับสุดท้ายคำตอบก็คือมันต้องหนีให้พ้นจากนรกต้องหนีให้พ้นจากนรกหรือใครอยากอยู่นรกไม่มีเพราะนั้นต้องหนีให้ได้อีกคำตอบหนึ่งถูกครับว่าก็ต้องหนีให้พ้นจากสิ่งที่มันทารุณไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตัวบุคคลหรือสภาพอากาศต้องหนีให้พ้นเราจะได้รอดพ้นจากไฟนรกนี่คือสถานที่ที่เราต้องหลีกหนีหนังสือเล่มแรกปลูกต้นอิสลามในดุนยาอีกเล่มครับเก็บมาทีละประเด็นเอาส่วนของตอบก่อนจะเอาเล่มไหนเล่มนี้อ่ะกับอีกคนหนึ่งเล่มนี้ครับผมที่เหลือจะเป็นพวกดูอาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมพี่น้องสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยไม่ใช่บาร์ไม่ใช่คลับไม่ใช่คาราโอเกะนี่เพื่อนผมมาคนเนี่ยอาจารย์นมาครบแทบทุกเวลาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาเป็นคนอารมณ์ดีหัวเราะเฮฮาสนุกสนานแต่วันนี้
ข้ามาสิทธิ์แล้วผมเจอคนแบบนี้หลายคนพี่นะครับเจอคนที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เขากลับมาคราวที่แล้วเนี่ยผมสัมภาษณ์นักร้องคนหนึ่งมีคนติดตามเขาเนี่ยเป็นพันเป็นร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวโอ้โหคนดูเขาร้อยล้านวิวผมอยากจะนั่งบรรยายคนดูผมสักไม่ต้องร้อยล้านวิวเอาแค่สิบยี่สิบวิวก็พอแล้วโอ้โหนี่ดูนักร้องร้อยล้านวิวเขาไปพี่นะครับเขาไปจากอิสลามเข้าไปแต่ครอบครัวเข้าไปแต่อิสลามแต่วันนี้เขากลับมาแล้วเห็นไหมคนเนี่ยมีชื่อเสียงมีเงินมีทองห้อมล้อมแต่เขาสามารถที่จะตัดชื่อเสียงตัดเงินตัดทองทิ้งแล้วกลับมาสู่อิสลามวันนี้เราก็ต้องทำให้ได้แบบนั้นปีนี้พี่น้องต้องมาสวมปีใหม่โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสวัสดีปีใหม่ไม่มีคำว่าแฮปปี้นิวเยอร์ไม่มีของขวัญปีใหม่ไม่มีโดยเด็ดขาดในบ้านอิสลามเพราะถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้แสดงว่านั่นไม่คือไม่มีอิสลามแต่ถ้ามันมีอิสลามต้องมันมีสิ่งเหล่านี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้นั่นคือสิ่งที่พี่น้องต้องหลีกหนีมาดูอีกคำพูดนึงครับของท่านอันดอฟีอีพูดสวยงามจริงๆเวลาที่พี่น้องผ่านไปบ้านที่เขาเขียนว่าระวังสุนัขดุเนี่ยพี่น้องต้องออกห่างใช่ไหมใช่ไหมใช่เวลาที่พี่น้องไปเดินไอ้เสาไฟแรงสูงเขาเขียนว่าระวังไฟฟ้าแรงสูงพี่น้องต้องออกห่างใช่ไหมใช่พี่น้องดูคำพูดของท่านอันรอฟีอีท่านบอกว่าสิ่งใดที่มนุษย์หนีจากมันเนี่ยเขาต้องทิ้มมันไว้เบื้องหลังใช่ป่ะพี่น้องกลัวหมาพี่น้องก็ปล่อยหมาไปทางเราก็ไปของเราทางนึงแต่ถ้ามันจะไปเจอหมาเห็นไฟฟ้าแรงสูงก็เดินหลีกไปทิ้งมันไว้เบื้องหลังแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันท่านบอกว่าสิ่งใดที่มนุษย์หนีจากมันเนี่ยเขาย่อมทิ้งมันไว้เบื้องหลังยกเว้นกุบูดยกเว้นกุบูดใครชอบกุบูดบ้างใครชอบไม่มีแล้วเราจะทิ้งมันไว้เบื้องหลังได้ไหมฟังต่อท่านบอกว่าสิ่งใดที่มนุษย์หนีจากมันเขาย่อมทิ้งมันไว้เบื้องหลังยกเว้นกุบูดเพราะไม่มีผู้ใดหนีมันพ้นไม่มีผู้ใดหนีมันพ้นวันนี้10 20 30 40 50 60ไม่มีใครหนีกูโบพ้นยังไงก็ต้องกลับไปสู่มันไม่มีผู้ใดหนีมันพ้นนอกจากต้องพบกับมันที่อยู่เบื้องหน้ามันเฝ้ารอคอยทุกคนอย่างไม่เบื่อหน่ายเอาล่ะพี่น้องกูโบนี่มันรอราแบบไม่เบื่อเลยมึงจะมาวันไหนกูก็พร้อมแต่เราต้องหาเขาที่ไม่พร้อมลงกูโบกูบอกมึงมาเถอะเดี๋ยวกูพร้อมแต่เราต้องหาเขาที่ไม่พร้อมและท่านพูดยังไงครับตอนท้ายท่านบอกและท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มุ่งหน้าไปหามันโดยที่ไม่มีโอกาสได้กลับหลังเรากำลังเดินหน้าหากูโบนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งกูโบไว้เบื้องหลังเหมือนกับหมาเหมือนกับอะไรเรากำลังเดินหน้าเข้าหากูโบมันรอเราอยู่อย่างไม่เบื่อหน่ายพร้อมไหมที่จะลงกูโบพร้อมไหมโอ้โหพี่น้องครับผมฟังนี่ผมพูดนี่น้ำตาเลยน้ำตาผมพูดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะตายก็ได้พร้อมไหมหนังสือชื่อเรื่องว่าความสวยงามของอิสลามใครอยากได้มาเอาไปเลยครับใครอยากได้ยกมือครับก็ให้สิทธิ์กับคนที่ยังไม่ได้นะครับผมพร้อมไหมพี่น้องครับมาฟังฮะดิษบทนึงครับนบีบอกไว้ก็จะหมดเวลาแล้วพี่น้องครับนบีบอกว่าแท้จริงโลกดุนยาเนี่ยกำลังเดินจากไปและอาคิเราะห์นี่กำลังเดินเข้ามาใช่ไหมใช่ดุนยาเนี่ยไม่ช้ามันก็แตกสลายอาคิเราะห์ก็เกิดขึ้นอาคิเราะห์กล้าเข้ามาแล้วครับและแต่ละโลกเนี่ยมันจะมีสาวกของมันแต่ละโลกเนี่ยโลกดุนยาก็มีสาวกใครเป็นสาวกโลกดุนยาผมไม่อยากให้ยกมือนะไม่ต้องยกนบีบอกว่าแต่ละโลกเนี่ยจะมีสาวกของมันพวกเจ้าจงเป็นสาวกของโลกอาคิเราะห์และจงอย่าเป็นสาวกของโลกดุนยาเป็นสาวกของอาคิเราะห์ทำอามันอิบาดะห์ไปเป็นสาวกของอาคิเราะห์อย่าเป็นสาวกของดุนยาแท้จริงแล้ววันนี้คือการงานการงานก็คืออามันอิบาดะห์วันนี้คือการงานก็คือการทำอามันของเรา
ม่ใช่การสอบสวนวันนี้อัลเลาะห์ยังไม่สอบสวนเป็นช่วงที่เราจะต้องสะสมทะเบียงเป็นช่วงที่เราต้องปลูกเพราะปลูกบนดุนยานี้วันนี้มันเป็นช่วงเวลาของการทำอามัลอิบาดะห์ไม่ใช่การสอบสวนแต่พรุ่งนี้ก็คืออาคิเราะห์คือการสอบสวนโดยที่ไม่มีอามัลแล้วพรุ่งนี้คืออาคิเราะห์แล้วสอบสวนอย่างเดียวมาวัดกันบนตาช่างเลยใครดีใครชั่วหนักเท่าไหร่ในตาช่างของตัวเองไม่มีการสอบไม่มีการอามัลแล้วไม่มีการขอโอกาสกลับมาใหม่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะถูกช่างตัวเองซะก่อนช่างตัวเองซะก่อนสิ่งหนึ่งครับที่จะเป็นอามัลของเรากล่าวจำลึกถึงเหรอในยามเช้าและก็ยามเย็นกล่าวจำลึกถึงร้อนในยามเช้าและก็ยามเย็นอัสการ์เนี่ยเป็นถ้อยคำที่นบีกล่าวยามเช้าและก็ยามเย็นนบีนะครับเป็นผู้มะซูมไม่มีความผิดนบีจำลึกถึงร้อนทั้งเช้าทั้งเย็นกล่าวทั้งเช้าทั้งเย็นอันไหนครั้งเดียวก็ครั้งเดียวอันไหนสามครั้งก็สามครั้งอันไหนร้อยครั้งก็คุยร้อยครั้งนบีไม่เคยเกี่ยงที่จะให้ต่อร้อนแล้วเราครับไม่ใช่ผู้มะซูมทำผิดวันละกี่ครั้งทำดีวันละกี่ครั้งใครอยากจะได้จำลึกถึงอัลเลาะห์แบบที่นบีจำลึกยกมือครับเอาขอให้คนอื่นบ้างนะเอาผู้ชายเอานะด้านหลังบางครับขวามือสุดเลยครับผมข้างบางอิบราฮีมพี่น้องครับทำวันนี้ก่อนที่เราจะถูกสอบสวนทำวันนี้ก่อนที่เราจะถูกสอบสวนซึ่งมีข้อคิดนิดนึงพี่ครับจากท่านอิบนีซุกรูมะท่านพูดไว้สวยงามมากครับพี่น้องคิดตามผมเลยท่านบอกว่าฉันเนี่ยประหลาดใจเหลือเกินที่เห็นคนเป็นห่วงตัวเองด้วยกับเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงอาหารท่านประหลาดใจเหลือเกินที่เห็นคนนี้เป็นห่วงตัวเองด้วยกับการกินอาหารเพราะกลัวว่าจะอดตายเป็นธรรมดาคนกลัวอดตายก็ต้องกินอาหารเป็นธรรมดาไม่ว่ากันกลัวจะอดตายก็ต้องกินเข้าไปจะได้ไม่ตายแต่ท่านพูดไว้อีกคำหนึ่งครับท่านบอกว่าคนที่กลัวจะอดตายแล้วก็กินอาหารเข้าไปเนี่ยแต่ทำไมเขาไม่รู้จักที่จะปกป้องตัวเองให้พ้นจากความชั่วเพราะกลัวไฟนรกกินอาหารเพราะกลัวว่าจะอดตายเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่แต่กลับไม่ปกป้องตัวเองให้พ้นจากความชั่วเพราะกลัวไฟนรกไม่กลัวไฟนรกบ้างเหรอวันนี้สุขภาพแข็งแรงอ้าวพี่น้องยกมือแสดงว่ากลัวใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเอาหนังสือใบเล่มนึงวันนี้สุขภาพแข็งแรงอย่างมีชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่และถามตัวเองสักคำได้ไหมว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรผมเขียนไว้ในใต้ตรงไหนว่าถ้าไม่มีอิสลามก็ไร้ประโยชน์ที่จะมีลมหายใจอยู่ถ้าไม่มีอิสลามเนี่ยได้ประโยชน์ที่จะมีลมหายใจอยู่มันต้องอยู่เพื่ออิสลามด้วยกับอิสลามไม่มีอิสลามจะอยู่ไปทำไมตายก็นรกมันต้องอยู่แบบมีอิสลามกลัวบ้างไหมในการที่จะปกป้องความชั่วเพื่อเราจะได้พ้นจากไฟนรกกลัวบ้างไหมสุดท้ายปลายทางครับอีกด้วยกับอายะห์กุรอานแล้วก็คำพูดที่ผมจะจบในตอนท้ายบางมุมัดที่น้องเสื้อฟ้าด้านหลังเลยเอาอะไรดีอ่ะดูอาแต่ตื่นถึงเข้านอนแล้วกันนะครับผมพี่น้องครับผมให้เกียรติต่ออายะห์กุรอานขอเหรอผมมักจะยกมาในตอนท้ายพร้อมกับหะดีษเพื่อที่จะให้เกียรติต่ออายะห์กุรอานต่ออันหะดีษอัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮฮะวับตะกูอิลัยฮิลวะซีลาตะวะจาฮิดูฟีซะบีลิฮิลัลละกุมตุฟลิฮูนอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเราคือบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดและแสวงทางเข้าใกล้พระองค์แสวงหาทางเข้าใกล้พระองค์และจงดิ้นรนต่อสู้ในทางขององค์เพื่อสู่เจ้าจะได้ความสำเร็จชีวิตต้องมีเป้าหมายความสำเร็จของชีวิตอยู่ที่อะไรพี่ครับจะจบแล้ว
ผมถามพี่น้องนิดนึงว่าความสำเร็จของชีวิตของมุสลิมของผู้ศรัทธาอยู่ที่ไหนใครตอบใครตอบบางหนังสือเล่มนี้เท่มากเลยชื่อว่าคิดคำหนึ่งเป็นคำที่ผมรวบรวมมาจากบรรดาผู้ที่พูดไว้ด้วยกับคำคมเอาไปอ่านบ้างเอ้ยอีหม่านจะเพิ่มผมยกตัวอย่างสักคำหนึ่งอะใครที่จะฉลองปีใหม่นี่มันมีคำพูดคำนี้ของท่านซุบยานอัสซาวรีท่านบอกว่าฉันไม่เคยพบการเยียวยาอะไรที่ยากลำบากสำหรับฉันมากกว่าการเยียวยาจิตใจของฉันเองเพราะบางครั้งฉันชนะและบางครั้งฉันก็พ่ายแพ้ใช่ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับบางครั้งเราก็เอาชนะใจตัวเองได้แต่บางครั้งเราก็แพ้ใจตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่จะฉลองปีใหม่เอาชนะใจตัวเองให้ได้อย่าพ่ายแพ้เป็นของบางครับผมเหลืออีก3เล่มพี่ครับแล้วก็จะเป็นจากอายะห์กุรอานตรงนี้ครับบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดศรัทธามั้ยศรัทธาศรัทธาก็ต้องยำเกรงอย่าแค่เพียงบอกว่าฉันศรัทธาฉันศรัทธาแล้วไม่เห็นยำเกรงต่ออัลเลาะห์เลยอัลเลาะห์ใช้ไม่ทําอัลเลาะห์ห้ามไม่ทิ้งแล้วไหนจะยำเกรงไม่มีถ้ายำเกรงที่ใช้ต้องทําที่ห้ามต้องทิ้งแต่นี่ไม่เลยครับไอ้ที่ห้ามน่ะทําไอ้ที่ให้ต้องทิ้งละหมาดวันละห้าเวลาไม่ทำห้ามซื้อหวยห้ามเล่นการพนันห้ามกินเหล้าทำแบบนี้อย่ายำเกรงไม่ใช่แล้วเราบอกว่าจงดิ้นรนต่อสู้ในทางของพระองค์แสวงหาทางเข้าใกล้พระองค์แบบไหนที่เราพึงพอพระทัยแบบนั้นละเข้าไปหาพระองค์แบบนั้นละอัลลอฮ์รักทำอัลลอฮ์ห้ามทิ้งนี่แหละคือสิ่งที่เราพึงพอพระทัยแล้วก็สุดท้ายเพียงครับผมจะจบด้วยกับคำพูดของชาวสลัฟที่เขาเตือนกันชาวสลัฟคือชนรุ่น300ปีแรกที่เป็นชนที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกคือชนที่ประเสริฐที่สุดดูครับว่าเขารักกันเขาห่วงใยกันแบบไหนผมเอาคำพูดนี้มาปิดท้ายเพราะผมรักพี่น้องผมเอาคำพูดนี้มาปิดท้ายด้วยกับคำพูดของชาวสลัฟที่เขารักกันเขาดูแลซึ่งกันและกันผมอยากให้พวกเราเป็นแบบนั้นถ้าจบแล้วในหนังสือ3ได้มันไม่ได้แจกอะเอางี้ผมถามแชร์แล้วกันแชร์ถ้าแชร์รักคนของแชร์อาจจะเป็นลูกเมียหรือใครก็ไม่รู้สุดแล้วแต่ญาติพี่น้องถ้าแชร์รักเขาจะแชร์จะบอกอะไรกับเขาตักเตือนด้วยเอายกคำพูดง่ายๆคำพูดนึงแชร์จะบอกอะไรผมอยากฟังจากแชร์ให้ทำแต่ความดีนะแชร์หนังสือชื่อเพิ่มบุญลดบาปนะเพิ่มบุญลดบาปเอาไปแชร์ครับผมรักยีร้อเนี่ยอยู่อันนี้ฉบับทางควายยีร้อมาด้วยตัวเองเลยวันนี้มาทุกที่แล้วบางพองก็มาผมอยากให้ยีร้อสักเล่มนึงถ้ายีร้อรักลูกของตัวเองเนี่ยยีร้อจะบอกอะไรกับลูกฮะสักคำนึงยีร้อเอาไปเลยครับอีกเล่มหนึ่งผมให้พี่น้องมุสลิมนะใครที่มีลูกสาวจะแต่งงานใครที่ลูกชายจะแต่งงานเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ผู้ชายจะดูแลผู้หญิงผู้หญิงจะดูแลผู้ชายใครที่เตรียมพิมพ์การแต่งงานแล้วมาหนังสือเล่มนี้ไปแจกเป็นของขวัญผมถามพี่น้องมุสลิมว่ารักลูกตัวเองไหมคำตอบคือรักจะบอกอะไรกับลูกตัวเองใครจะตอบคนเดียวครับเล่มสุดท้ายแล้วใครจะตอบเอาคนที่ยังไม่ได้นี่นั่งหน้าผมอยากให้นี่บอกผมสักคำนี่จะบอกอะไรกับลูกนี่รักลูกไหมฮะคำเดียวนี่ผมอยากให้หนังสือนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรใครอยากได้หนังสืออยากตอบกะคนนี้แหละรอบแล้วกะอยากได้ผมให้กะจะบอกแล้วก็ลูกอ่ะ
อ่ะมาอ่านเสือบ้านแล้วกันครับผมอ่ะพี่น้องสุดท้ายครับพี่น้องฟังคำพูดของชาวสลับเมื่อกี้พอดีเลยเรื่องของการตักเตือนเมื่อเราเห็นคนที่เขาทำบาปเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วอย่าไปชี้หน้าให้ชี้แนะชี้นำเมื่อเราเห็นคนที่ทำบาปคนที่ทำผิดเนี่ยเวลาที่ชาวสลับเขาจะเตือนกันเนี่ยพี่น้องครับสวยงามมากเลยเขาจะเตือนกันให้ระลึกถึงความตายเปลี่ยนปีเปลี่ยนวัยเตรียมตัวตายสิครับเขาจะเตือนกันให้ระลึกถึงความตายด้วยกับคำพูดด้วยคำพูดที่เขาพูดบอกว่าจงนึกถึงผ้าฝ้ายเมื่อมันวางทับบนดวงตาของท่านจงนึกถึงคำจงนึกถึงผ้าฝ้ายเมื่อมันวางทับบนดวงตาของท่านคำพูดนี้อยู่ในสื่อใต้ดวงอาจารย์ฉบับที่ผ่านมาหลายฉบับแล้วนี่คือคำพูดของคนสลับที่เขารักกันเขาจะเตือนคนที่ทำความผิดให้จำนึกถึงความตายบอกว่าให้นึกถึงผ้าฝ้ายก็คือผ้ากระฝันนะพี่น้องครับให้นึกถึงผ้ากระฝันเมื่อมันจะถูกวางทับบนดวงตาของท่านหมายถึงวันที่เราจะถูกห่อหุ้มด้วยผ้านั่นหมายถึงว่าเราตายให้เรานึกถึงว่าวันนั้นเนี่ยเราต้องตายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมว่าเขาเตือนคนที่ทำผิดทำบาปด้วยคำพูดที่สวยงามเขาไม่ได้ไปด่าว่าไปชี้หน้าว่ามึงเลวมึงชั่วเปล่าเขาเตือนว่านึกถึงความตายนะนึกถึงความตายนะวันที่ท่านจะถูกห่อผ้าด้วยกับผ้ากับฟันเนี่ยเมื่อมันปิดทับบนเรือนร่างของท่านแล้วนึกถึงที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือความรักความปรารถนาดีที่เขามอบให้แก่กันผมจึงขอฝากคำพูดนี้แม้ว่าจะไม่มีใครมาเตือนเราแต่ขอให้เราเตือนตัวเองสิครับคำพูดนี้เราเตือนตัวเองก็ได้นี่คือความรักความปรารถนาดีที่ผมมีให้แล้วก็มอบให้กับพี่น้องทุกคนครับที่อยู่ณที่นี้หรือว่าที่ได้รับรู้รับฟังเรื่องราวที่ผมนำเสนอวันนี้เปลี่ยนปีเปลี่ยนวันเปลี่ยนแปลงตัวเองครับพี่น้องครับอย่าให้เรากลับไปสวนล้อด้วยกับความขาดทุนครับเจอกันที่นี่ในวันนี้ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของวงครับسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا والحمد لله رب العالمين روكي الحمد لله روكي الحمد لله จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์